กรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะได้ปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าขับเคลื่อนฮุกุมปากัด9ดีในสถานศึกษานำร่องโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีเพื่อขยายผลสู่การสร้างความเข้มแข็งค่ะที่โรงแรม BP สมิลาบีชอำเภอเมืองสงขลาพลตรีไพศาลหนูสังรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายชาติบูรณาการขับเคลื่อนฮุกุมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีในสถานศึกษาซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคมกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทั้ง6อำเภอบุคลากรสถาบันการศึกษาผู้แทนภาคประชาชนจาก9ตำบลผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกว่า100คนรองแม่ทัพภาคที่4กล่าวว่าการสัมมนาครั้งนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สถานศึกษานำร่องทั้ง9แห่งจะได้นำเอาฮุกุมปากัด9ดีมาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับงานด้านการศึกษาเป็นการร่างคู่มือคณะกรรมการหมู่บ้านน้อยหรือกฎหมายน้อยช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับการขับเคลื่อนฮุกุมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทยสำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะทำรายงานสถานการณ์เด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังพบปัญหาสำคัญคือความยากจนในด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นในช่วงอายุเด็กอายุต่ำกว่า5ปีและเด็กในช่วงอายุ6ถึง15ปีและเพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนมีความสอดคล้องและยั่งยืนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าจึงจัดสัมมนาขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและจัดทำเอกสารคู่มือฮุกุมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีในสถานศึกษา9ตำบลนำร่องรวมถึงหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้โรงเรียนบ้านป่าเละเป็นต้นแบบและให้หน่วยงานทางการศึกษาได้เข้าใจเข้าถึงบริการของทางภาครัฐเติมเต็มช่องทางให้กับนักเรียนในโรงเรียนตลอดจนการบูรณาการสร้างความเข้าใจในเรื่องของฮุกุมปากัดอีกด้วยครับ